Shanghai Dynasty and be the mother of Prince Narendrajit, who built Panmunjom Castle, which later renounced the throne, come to assess this as Yogi, the son known as Hiranya. ภูมิเกียรติครับขบวนเสด็จของพระนางภูปติงคลารักษมีเทวีเคลื่อนขบวนมาโดยราชยานพร้อมด้วยนางจริยาซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ราชยานนั้นชัยชะกันล่ำสันแบกหามเคลื่อนไปอย่างช้าๆงดงามด้วยริ้วขบวนเต็มไปด้วยเครื่องประดับพระยศโอกสะบัดริ้วสวยความอลังการตรึกการเวลาในอดีตที่ปรากฏต่อสายตาทุกท่านมีแต่ความเจริญจรุงพิพัฒน์วัฒนาอย่างสูงสุดพาพร่ำไปด้วยผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระศิวะมหาเทพผู้เป็นซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู The processions of Queen Phumathintra Lakshmi Devi march by royal vehicles along with Nangjariya. They are strongmans.Carry royal vehicles move slowly, gracefully with rakes, along with ornaments of his rakes, vivid flutterings, grand as time in the past.ผู้รับบทพระนางภูปติณฑรลักษมีเทวีในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2566ท่านผู้มีเกียรติปรบมือต้อนรับคุณบิณสิริธรลีอารามวัดครับคุณบิณสิริธรลีอารามวัดนะครับเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันประกอบอาชีพเภสัชกรนักแสดงและนางงามคุณบิณได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2562และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ2019มิสอินเตอร์เนชั่นแนล2019ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะเลิศในการประกวดเวทีนางงามนานาชาติผลงานละครซิทคอมเรื่องรักนักขอรับรับบทบาทเป็นพิกุลละครเรื่องวานวาสนารับบทเป็นบอมหลวงเพชรราวสีช่องวัน31ผู้รับบทเป็นพระนางจริยาโดยนางสาวกันทองม่านทองหรือน้องขิมเกิดเมื่อวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2544ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ผสมผสานกับรูปแบบการแต่งกายของโบราณการแสดงชุดนี้ใช้ประกอบการแสดงในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันประดิษฐ์คิดค้นท่ารำโดยอาจารย์พกาเบญจการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นักแสดงจากนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนทั้งสิ้น10โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสรรค์โดยท่านผู้อำนวยการไทยรัฐวงทองฝึกซ้อมการแสดงโดยคุณครูชนินรัตน์เอี้ยงประโคนและคุณครูพิมพ์อักษรต่างประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการวัชราบูรณ์บุญชูฝึกซ้อมการแสดงโดยคุณครูวิไลลักษณ์ชินปลัดและคุณครูอลันสุขจิตโรงเรียนละหารทรายรัชดาพิเศษโดยท่านผู้อำนวยการกาญจนพงษ์ตราชูผู้อำนวยการโรงเรียนละหารทรายรัชดาพิเศษฝึกซ้อมการแสดงโดยคุณครูลภัทรดาสมานสารกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51บุรีรัมย์โดยท่านผู้อำนวยการปนัดดาจันทรวงศ์ฝึกซ้อมโดยคุณครูชาตรีภูมิมาวัยและคุณครูจักรพันธ์เพ็งประโคนโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมราชมังคลาภิเษกโดยท่านผู้อำนวยการวัฒนยูซึ่งเศษฝึกซ้อมโดยคุณครูพนัดดากลีบม่วงและคุณครูวิภาพรแก้วทนโรงเรียนเทศบาล2อีสานพีระวิทยาคารโดยท่านผู้อำนวยการภากรเหมธานนท์ฝึกซ้อมโดยคุณครูสุดเขตภูมิประสิทธิพรและคุณครูอรินทิตาศรีทนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการชลพันธ์ทรัพย์สิริฝึกซ้อมการแสดงโดยคุณครูสมเกียรติขวัญดำและคุณครูธนาสอนประเสริฐศรีโรงเรียนมัธยมพรสำราญโดยท่านผู้อำนวยการปานิสราเสนาพันธ์ฝึกซ้อมโดยคุณครูรุ่งไพลินพรมออกโรงเรียนกระสังพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการไพบูลย์มั่นยืนฝึกซ้อมโดยคุณครูพิทยาตรวจมัคคาคุณครูธัญญนันท์นวรัตน์คุณครูจิรถาหาสุขและคุณครูสุทธิตาวันทองขอนำทุกท่านสู่การแสดงเรื่องอัปสราปุรีรัมย
ื่อมอับสราบุรีรัมย์นะครับโดยโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโรงเรียนเทศบาล2อีสานธีรวิทยาคารโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมโรงเรียนมัธยมพรสำราญและโรงเรียนกระสังพิทยาคมครับประดิษฐ์คิดค้นท่ารำโดยอาจารย์พกาเบญจการผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์